สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตีลังการีแอคชั่นนะฮะกับผมดีมจากตีลังกาดูหนังนะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างแรกนะฮะของ Star Wars Episode 8นะฮะหรือ Star Wars The Last Jedi หรือว่าปัจฉิมบทแห่ง Jedi นะฮะก็ตื่นเต้นมากนะฮะเมื่อคืน Celebration ไม่ได้ดูสดกับเขานะก็มาดูตอนนี้แล้วกันมาดูแล้วกันว่า Celebration ที่ปล่อยตัวอย่างมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย3 2 1ดาวไหนเนี่ยเรย์ฮะน้องเรย์ทรงผมเดิมชุดเดิมจากท้ายซีนสุดท้ายในเรื่องเลยทำไมรู้สึกเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เกาะเดิมได้มั้งเนี่ยเกาะเดิมเลียเฮ้ยหน้ากากดาร์ธเวเดอร์อะไรวะเนี่ย The balance อะไรวะ so much bigger ต้องฟินนอนโอ้พี่โบพี่พอกูมินิฟาลคอนว้าวพลาสมาว่าคือมันไม่พีเท่าของไอ้ภาคแรกอ่ะไม่คิดเข้าภาค7นะคือภาคไม่พีเข้าภาค Force Awakens ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นภาคที่กลับมาแล้วเราคิดถึงมันมากหรือเปล่ามันก็เลยพีคมากแต่นี่ผมรู้ว่าผมรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะไม่ได้มีอะไรทำให้ผมรู้สึกว่าโหมันว้าวมากขนาดนั้นก็คือเลย์แล้วก็เห็นว่าเลย์ฟันดาบปล่อยพลังเรียบร้อยแล้วเจ้าหญิงเลอาเราก็เคยเห็นแล้วทุกมันเราเหมือนมันเคยเห็นแล้วมันไม่ได้มีอะไรทำให้รู้สึกมันว้าวมากกว่าปกติเท่าใดนักนะฮะบอกตรงเลยยกเว้นประโยคสุดท้ายของลุคที่แบบว่าThe End of Jedi ก็บางทีล่าจะถึงเวลาก็ได้เพราะว่า Jedi เองมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกไงเหมือนเป็นด้านตรงข้ามของSithอะถ้าไม่มีSithก็ไม่มี Jedi มันคือถึงเวลาที่ทั้งสองอย่างมันต้องหายไปทั้งคู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เราไม่มีSithนะเรามีแต่ใครเราเรียนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นSithหรือเปล่านะครับก็โอเคนะไม่ได้พีอย่างที่คาดหวังไว้แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับตัวอย่างแรกทีเซอร์แรกของ Star Wars The Last Jedi นะครับขอบคุณที่ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สุดท้ายก็May the Force be with you, huh?